สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีเกมเด็ดๆมาได้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นการดวลกันระหว่างท่านเซียนหนุ่มนะครับเจอกับท่านจอมโจรเรามาชมกันเลยดีกว่าท่านเซียนหนุ่มหมากว่ำสีส้มนะครับส่วนท่านจอมโจรหมากหงายนะครับอันนี้ก็เจอกัน6เกม6กระดานลวดนะครับพอ2ต่อ3ไหมครับกินได้แค่2แล้วก็น่าจะโดนกับหาเหลี่ยมอีกลายดีกว่าว่างั้นเอาครับตอนนี้ท่านจอมโจรได้เปรียบแล้วครับต่อทิ้งไป1มีโอกาสเข้าฮอตไวกว่าโอ้โหเซียนหนุ่มก็ไม่ธรรมดาครับนี่ครับมีทีเด็ดมีทีเด็ดเหมือนกันครับต่อกิน2ก็ฮอตแล้วก็เป็นฝ่ายได้เปรียบครับจับกินฟรีไป1ตัวสี่สามถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดชนะได้แน่นอนว่างั้นครับเซียนหนุ่มแต่ก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับพลาดนิดเดียวก็คือพลาดนะครับไม่มีรีรันไม่มีย้อนกลับนะครับถึงได้เปรียบยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับยอมครับเดินให้กินครับท่านจอมโจรเกมแรกเป็นเซียนหนุ่มนะครับท่านเซียนหนุ่มเป็นฝ่ายชนะไปนี่เป็นการกระตุกหนวดเสียหรือว่าดึงหนวดเสียหรือเปล่าครับว่าไม่ใช่ครับเป็นการดึงหนวดจอมโจรหรือเปล่าครับแบบนี้ตอนนี้สกอร์1ต่อ0ครับเซียนหนุ่มนำไปนี่ครับสักขีพยานในการรับชมครับ3คนครับเป็นพยานดูสดออนไลน์พร้อมกันเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปผิดพลาดทางเทคนิคนะครับพอดีเน็ตช้าเลยอัพโหลดไม่ได้นะครับเสียนหนุ่มนี่ก็แต้มและเหรียญเยอะสมควรนะครับท่านจอมโจรนี่ก็น่าจะเป็นไอดีลองนะครับไอดีหลักน่าจะตันหมุนหาคู่แข่งไม่ค่อยเจอเลยไม่ค่อยเล่นหรือเปล่าครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นหลายคนถามกันเข้ามาครับนี่ครับต่อกินเพื่อหอเพื่อจะหอหมากของคู่แข่งบังไว้คือว่าดูยังโซซีกันครับเข้าได้แค่หมายเลข2โอ้เข้าได้ครับหมายเลข3ก็เข้าได้
ลืมดูฮอตครับโดนค่าฮอตเลยตอนนี้เสียนลมใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเหลือ 4-5 วิครับลูกเกมสูสีกันก็จริงครับโอ้พลาดครับโดน2แน่นอนครับแบบนี้นี่ครับเวลาใกล้จะหมดแล้วมันตื่นเต้นมากครับกดวางอะไรคิดถ้าไม่ทันนะครับก็จบไปเกมที่2เป็นท่านจอมโจรเป็นฝ่ายชนะไปตีตื่นขึ้นมา1ต่อ1ครับสกอร์ตอนนี้เรามาชมเกมที่3กันต่อย่างนั้นครับตัวเองโดนฟรีแน่นอนมีทางที่จะไปเข้าฮอตนี่เองครับนี่ครับยอมทุ่มเทเสียไปไม่เป็นไรครับขอให้ไปใกล้ฝั่งฝันไปใกล้ฮอตมากที่สุดนะครับได้เปรียบแน่นอนแบบนี้ขยับไม่ได้นะครับขยับไหนโดน2ไม่ขยับก็โดนครับเอาไงต่อครับเซียนหนุ่มกดยอมไปนะครับเป็นท่านจอมโจรนะครับชนะไปตอนนี้สกอร์2ต่อ1เกมนะครับนี่ครับไปกระตุกหนวดดึงหนวดจอมโจรก่อนนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ซะแล้วไม่เป็นไรครับตั้งใหม่ได้8สู้กันใหม่เกมชนะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติเห็นว่าท่านจอมโจรจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคิดนาน หลอกให้ไปเข้า11แล้วก็จะแย่2แย่หรือเปล่าแย่ไปก็เสียเปรียบครับไม่แย่ก็เสียเปรียบเพราะว่าท่านจอมโจรจะเข้าฮอตแล้วนี่ครับเข้ากินให้ค่าฮอตกิน2เลยครับแต่ไม่มีจังหวะเดินครับโอ้โหปล่อยหมัดเด็ดเหมือนกันครับเซียนหนุ่มต่อกิน2ฮอตเลยสุดยอดครับตอนนี้มาร์ก4ตัวเท่ากันแต่ท่านจอมโจรได้เปรียบเล็กน้อยครับเพราะว่าไปเข้าฮอตอย่างชิวๆชิวไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับกินไปเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้กินเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วครับหมากเสร็จเรียบ1ตัวสำหรับเส้นนมโอ้คิดไม่ทันนะครับเวลาหมดอีกแล้วนะครับเป็นท่านจอมโจรนะครับชนะไปอีกเกมตอนนี้สกอร์เป็น3ต่อ1เกมนะครับเรามาชมเกมที่5ของคู่นี้กันต่อ เกมนี้ท่านเสียนมมักง่ายครับส่วนท่านจอมโจรมักง่วมสีส้มด้านล่าง
เนี่ยครับถ้ากดสุ่มเจอกันแล้วมักจะเจอกันประมาณ2 เกม3 เกมรวดนะครับเพราะว่าเราเล่นกันแล้วจบเกมพร้อมๆกันอย่างเงี้ยตัดทิ้งซะก่อนครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่างั้นเขากิน15ไม่ได้นะครับเขากินเสียเปรียบแน่นอนโอ้เข้ากิน3แล้วครับปล่อยให้กินแค่ตัวเดียวไปก่อนว่างั้นเสียนมใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วครับใช้เวลาคิดนานครับหมาก4 ตัวเท่ากันนะครับไม่ครับหาทางฆ่าฮอตจนได้โดน2ไปยังสู้ต่อครับจะเล่นจนวินาทีสุดท้ายเลยสปิริตนักกีฬาสูงจบเกมครับเป็นท่านจอมโจรอีกแล้วครับที่เป็นฝ่ายชนะไปตอนนี้สกอร์อยู่ที่4 เกมต่อ1 เกมนะมาชมเกมสุดท้ายของคู่นี้กันต่อช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็แนะนำใส่แมสกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยครับเงินทองเป็นของนอกกายครับแต่เมียนอกใจเราจะได้เล่นมุกอะไรไม่รู้งงตัวเองเหมือนกันฉากมันครับปล่อยผ่านไม่ไปสนใจครับอก5 บาท10 บาทเอาครับตอนนี้เซียนนมมีโอกาสที่จะได้เปรียบแล้วโอ้ปล่อยกินเพื่อแรกโอ้นึกว่าแต่จะเข้าฮอตได้ครับเมื่อกี้สุดท้ายเป็นท่านจอมโจรครับยิงเข้าฮอตได้ก่อนทำไมให้กินครับเกิดอะไรขึ้นให้กินอีกแล้วโอ้จะต่อกิน3ครับสุดยอดครับแหมจบเลยครับแบบนี้ท่านเซียนหนุ่มกดยอมไปแล้วนะครับเป็นท่านจอมโจรชนะไปก็5-1นะครับถือว่าสุดยอดมากครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับ